สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Journey by Pop Nan นะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชิมนะคะโจ๊กปริ้นนะคะอยู่ย่านตลาดน้อยนะคะบางรักค่ะเป็นโจ๊กในตำนานเลยนะคะถ้าใครที่เคยได้มาลองชิมนะคะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือโจ๊กเนี่ยจะหอมหม้อไหม้ค่ะร้านนี้นะคะรับประกันเลยนะคะโดยมิชลินไกด์ค่ะแล้วก็อีกหลายแบรนด์เลยนะคะเราลองมาชิมกันดูด้านในเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านโจ๊กปริ้นแล้วนะคะโจ๊กปริ้นในตำนานนะคะนี่ได้แล้วนะคะวันนี้สั่งเป็นเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยก็ของคุณเป็นหมูล้วนของผมเป็นทุกอย่างครับพอดีช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วเลยต้องกัดกันบางๆนะคะพอดีเรามาช่วงเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลา7โมงค่ะพูดอาจจะอู้อี้หน่อยแล้วค่ะเพราะใส่แมสอยู่ตรงนี้มันยังไงนะคะเอกลักษณ์ของเขาคือจะเป็นกลิ่นหม้อไหม้ครับผมก็ตัวหมูก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองไก่ทั้งโขทั้งโขด้วยครับอร่อยมากแต่ถ้าบางคนทำคนอะไรนะคะถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นหม้อไหม้ก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยครับเพราะถ้าคนชอบก็จะชอบมันหอมครับมันจะมีความหอมตรงที่หม้อมันไหม้ครับจะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยครับหมูชิ้นใหญ่ๆร้านนี้เปิดมาโอ้ยหลายสิบปีหลายเนาะผมที่ผมกินมาประมาณ20-30ปีแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะหมักนะคะถ้าได้ผ่านมาตรงแถวไหนนะคะนี่โรบินสันมันบางรักครับอยู่ใกล้ๆร้านตรงข้างโรบินสันบางรักครับเราขอเวลาหมักก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรนะคะนี่มีไข่ร้านนี้ตอนนี้ใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะคะชามเท่าไหร่นะอันนี้นะ40สองชามปกติ40บาทใส่ไข่ก็45นะ2ชามก็90แต่ถ้าใช้คนละครึ่งก็เหลือแค่45บาทค่ะโอเคค่ะรสชาติอร่อยจริงๆต้องมาลองกันนะคะใช่ว่าโจ๊กในตำนานนี้เป็นยังไงค่ะพวกเราขอตัวทานก่อนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามช่องของพวกเราค่ะ Journey by Pop Nan แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ